เรียนไฮผ่านแล้วครับไม่มีอะไรครับทุกอย่างปกติดีครับครับผมมีกองฝันมีให้ดอกไม้สวยๆครับผมกับวันแห่งความรักครับสั่งในเมืองไทยนี่แหละครับครับผมใช่มีการ์ดเกิดได้เขียนอะไรไหมมีการ์ดนิดๆหน่อยๆครับเล็กๆครับผมครับผมคนแล้วว่าปีนี้ดูหวานๆน้อยลงหรือเปล่าพูดโอ้ยหวานเราก็หวานปกติครับแต่เพียงแค่ว่าคนข้างนอกอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณให้ดอกไม้ไปถุยให้ได้กลับมาฮะให้ดอกไม้เหมือนกันครับครับผมดอกไม้ก็สื่อถึงเรื่องของความรักอยู่แล้วครับดอกอะไรดีกว่ากุหลาบครับใช่สีขาวครับครับผมรักที่บริสุทธิ์รักที่บริสุทธิ์ทั้งคู่เหรอให้จับกันก็คละสีกันไปด้วยครับผมใช่ฮะครับครับผมให้ดอกไม้ครับครับไม่มีอะไรให้พิเศษเลยครับให้แต่ดอกไม้ครับปีนี้ครับครับผมแต่ให้ใจตลอดปีแล้วอันนั้นให้ตลอดอยู่แล้วครับครับผมไปได้ไปกินข้าวกันอะไรนะฮะไปได้ไปกินข้าวอะไรกันบ้างกินข้าวครับวันนั้นก็ไปกินข้าวแต่ปกติแล้วก็ทานข้าวด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครับครับผมถ้าถือเป็นวันดีๆวันนึงไหมวันดีๆครับครับผมถามเรื่องคดีความเลยนะครับอัปเดตเป็นยังไงแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับยังทุกอย่างยังแน่นิ่งสนิทเหมือนเดิมครับก็ลองรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตามเรื่องคดีอะไรอย่างนี้ให้อยู่เหมือนกันครับอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเขายังมีต่อมาขอโทษอะไรอย่างนี้ไหมยังไม่มีติดต่อเข้ามาเพิ่มเติมครับครับผมคดีติดต่อครับเข้ามาไหมยังไม่มีเลยครับครับผมก็ต้องรอทางตำรวจนะครับว่ามันไปสุดได้แค่ไหนอะไรยังไงครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมครับเข้าใจได้ครับพี่ๆอาจจะงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรารอได้ไม่มีปัญหาครับจริงๆเรารอคำขอโทษหรือเราต้องการดำเนินไปถึงขั้นไหนจริงๆเราแค่ทำให้รู้สึกว่าเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเคารพสิทธิ์เราเคารพสิทธิ์เขาอะไรอย่างเงี้ยครับในเรื่องที่ไม่จริงอย่างที่เคยบอกไปคราวที่แล้วว่าก็ไม่อยากให้นำเสนอข่าวที่ผิดต่อคนบริโภคผู้บริโภคอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเสพข่าวผิดๆก็ไปสื่อสารกันต่อผิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สร้างความเสียหายให้กับเจ้าตัวด้วยสร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เป็นตัวอย่างครับผมกลัวมั้ยว่าเดี๋ยวโทษสังคมผิดอะไรเงี้ยเราจะแบบให้อภัยมั้ยหรือจะแบบอะไรยังไงมั้ยครับคือจริงๆเราให้อภัยตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเราแค่อยากทำให้รู้สึกว่าให้เคารพสิทธิ์ทั้งเราเราก็เคารพสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยครับถ้าทุกอย่างอยู่บนความถูกต้องเราจะแฮปปี้เราจะดีใจมากครับผมกลัวมาที่สุดแล้วเดี๋ยวเรื่องมันก็จะเงียบหายไปนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีการอะไรไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็พยายามตามกันอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายเดี๋ยวถ้ามีได้เรื่องยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบครับคือมันเป็นข่าวที่มันไม่จริงด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วคนที่เขาเสพข่าวอะไรเงี้ยเขาก็อย่างคุณพ่อผมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทำไมถึงเขียนข่าวแบบนี้เขียนข่าวแบบนี้ได้ไงขนาดคุณพ่อผมเป็นคนเป็นชาวไร่เป็นเกษตรกรอะไรเงี้ยครับก็เขาพออ่านข่าวเจอเขาก็บอกว่าโหมันอย่างนี้มันก็เสียหายนะจุ๋ยเขาเสียหายนะอะไรเงี้ยเราจะทำอะไรกันได้บ้างอะไรเงี้ยครับครับผมก็ค่อนข้างซีเรียสครับเพราะว่ามันก็เป็นอย่างที่บอกครับว่าเรื่องที่ไม่จริงอะไรเงี้ยบางทีคนที่อ่านข่าวก็อ่านแค่พาดหัวข่าวอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็เข้าใจผิดไปแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วบางทีอย่างที่เคยบอกครับว่าเราแก้ข่าวก็คนฟังน้อยกว่าตอนที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวผิดๆอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นคู่รักที่มีข่าวอะไรมาเข้ามาตลอดมันพิสูจน์ความรักของเราได้มากขึ้นไหมคะจริงๆแล้วความการพิสูจน์ความรักมันมีหลากหลายวิธีนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นการให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กันสู้กับปัญหาที่เราจะต้องค่อยแก้กันไปอะไรเงี้ยครับครับผมช่วงนี้เหมือนกันคุณมองว่าเราแบบเองโตขึ้นการพูดแบบไม่ค่อยใจร้อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะโตขึ้นครับปีนี้ก็จะ31แล้วฮะครับผมใช่จริง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 แต่ก่อนเป็นคนใจร้อนมากอะไรเงี้ยฮะแล้วพอโตขึ้นก็เย็นลงก็มีเหตุผลมากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมก็จริงๆตัวเราเองเราก็รู้ตัวเราเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็บางอย่างก็ต้องปล่อยบางอย่างก็ทำใจบางอย่างก็
มันก็คงจะต้องเป็นไปแบบนี้อะไรเงี้ยครับครับผมมันเป็นความเข้าใจมากกว่าเดี๋ยวนี้มันก็ต้องถามว่าต้องระวังไหมก็ต้องระวังมากขึ้นแหละครับเพราะว่าบางทีเราพูดไปแบบนึงแต่ว่าเอาไปเขียนอีกแบบนึงอะไรเงี้ยครับคนอ่านก็อาจจะเข้าใจในความหมายที่มันอาจจะบิดเบือนจากความจริงไปอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะโตขึ้นเราก็มีกระบวนการความคิดที่คิดมากขึ้นครับผมครับหอมลุงเป็นไรวะนี่หอมลุงเยอะมากอ้วนขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะว่าคือหลังจากที่ไปถ่ายละครที่จีนอะไรเงี้ยครับก็ทานอาหารไม่ค่อยได้กลับมาก็ผอมลงน้ำหนักลงอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เทรนเนอร์ก็ให้ทานแบบวันละ 5-6 มื้ออะไรเงี้ยครับเพิ่มน้ำหนักครับซิกแพคยังมีอยู่ไหมคะซิกแพคมี 3 ลูกครับผมอีก 3 ลูกรอก่อนใช่ปัญหาไปเลยนะครับถ่ายจบไปแล้วเรียบร้อยครับครับผมน่าจะประมาณสักกลางปีอะไรเงี้ยครับที่จีนนะครับครับผมแอบลุ้นไหมรอโปรเจกต์ตอนนี้ยังไม่มีครับก็เดี๋ยวเป็นโปรเจกต์ที่ไทยก่อนวันนี้ฮะ My Dear Loser ครับผมการทำงานทางโลกการทำงานได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆในวงการบันเทิงที่เป็นนักแสดงจีนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เพิ่มสกิลทางการแสดงให้เราด้วยได้เห็นกระบวนการทำงานของต่างประเทศว่าเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากที่ไทยไหมบางอย่างก็สามารถเอามาปรับใช้ในการทำงานที่เมืองไทยได้เหมือนกันครับยังบินไปทำงานเล็กๆน้อยๆอยู่ไหมครับก็จะมีเดี๋ยวจะมีบินไปโปรโมทช่วงใกล้ๆละครจะออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเหนื่อยไหมคะต้องแบบบินไปบินมาแบบไม่มีด้วยที่นู่นด้วยถ้าเป็นเรื่องการเดินทางก็แอบมีเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าบางวันอะไรเงี้ยครับไปถึงปั๊บเราก็ไปถ่ายละครเลยก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบบซุบกับอีกหน่วยอะไรไปเลยโชคดีที่เรามีทีมงานที่ดีมีแม่แอดผู้จัดการอะไรเงี้ยครับก็จะคอยแบบคอยเอายาสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยให้กินเพราะว่าตอนที่ไปจีนมันก็จะเป็นช่วงที่อากาศหนาวมาก0องศาลบ1อะไรเงี้ยแล้วเราทำงานเช้าถึงดึกมันก็จะมีโอกาสป่วยได้ง่ายอะไรเงี้ยครับทุกวันก็จะกินแบบพวกฟ้าทลายโจรอะไรเงี้ยเพื่อเซฟไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดป่วยขึ้นมาแล้วมันจะยาวอะไรเงี้ยครับ